อันนี้เรามาเที่ยวคำชะโนดนะคะซึ่งเขามีความเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของเราพญานาคนะคะซึ่งเป็นองค์นาคินนะคะที่สร้างเป็นบทเป็นละครซึ่งเราจะสังเกตเห็นนะคะคือตานตโนดแล้วก็ทางเข้าซึ่งมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะมากเลยนะคะซึ่งดิฉันก็จะถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมได้ชมในวันนี้นะคะซึ่งต้นตาลก็จะเป็นลักษณะต้นลำเล็กๆนะคะแล้วก็มีความพิสดารก็คือเกิดโดยเฉพาะในสถานที่ที่นี้นะคะเขามีความเชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งภพภูมิพญานาคเป็นสะดือนะคะที่สามารถที่จะก้าวลงสู่เมืองบาดาลได้นะคะตามครูบาอาจารย์ที่ได้บอกมาแล้วก็ตามผู้รู้นะที่มีความสัมผัสทางธรรมชาติเหนือธรรมชาติขึ้นไปฉะนั้นเราจึงเห็นนักท่องเที่ยวที่ได้หลั่งไหลเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อขอพรนะคะเพื่อสักการะการขอพรมากมายทีเดียวนะคะอันนี้คือความอัศจรรย์ใจของดงตาลตโนดนะที่เราจะเห็นนี่คือดงตาลตโนดนะคะเราก็จะมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะที่จะเป็นศาลที่มาไหว้บูชาในสถานที่แห่งนี้